แต่งตัวกันเบามากมันไม่ดีมากนะเนี่ยเอ้ยลูกแค่ตัวแม่ใช่ยูแม่ทั้งข้าวทั้งงงก็โหไอ้เกี้ยงงสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่ที่มิลานแล้วนะคะมิลานแฟชั่นวีครอบกลับมาอีกแล้วรอบนี้ถือว่าเป็นรอบที่4ของพราวนะคะก็วันนี้วันแรกเนี่ยเราก็จะไปฟิตติ้งนะคะแล้วก็มีงานฟิตติ้งที่ Sport Max Bangtan แล้วก็เดี๋ยวจะไปฟิตติ้งเซนเนยตอนประมาณ 4:00 น.นะคะและนี่นะคะก็คือห้องที่เราอยู่นะคะห้องเดิมเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมีเป็นทีมเพิ่มด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีพี่เจมส์มาอยู่กับเรานะคะแต่ก็นี่ค่ะคุณไฟค่ะเปิดตัวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชาวค่ะชาวค่ะมาถึงแล้วพูดไทยไม่ได้แล้วเผยงงเดี๋ยวเริ่มแรกเดี๋ยวเราจะไปหาของกินนะคะเราจะไปที่พรินซี่นะคะเพื่อไปทานบอโลเนสก็หวังว่าวันนี้จะมีดวงหวังว่าค่ะแล้วหลังจากนั้นก็จะช้อปปิ้งแถวนั้นนิดหน่อยเพื่อแบบว่าทำให้การไปชมเราดีขึ้นนิดหน่อยไปค่ะเริ่มค่ะสำหรับรอบนี้นะคะมิลานเนี่ยเราก็ได้คล้ายๆเดิมวันแรกของพรุ่งนี้นะคะก็จะเป็น Max Mara แล้วก็ Prada นะคะอีกวันหนึ่งก็จะเป็น Tod Sport Max แล้วก็ Sunnyแต่ว่ารอบนี้เราได้เพิ่มเป็น MSGM แต่ว่ามันคือแบบ1ชั่วโมงต่อจากซินเนยเลยอ่ะซึ่งแบบรอบที่แล้วซินเนยเลทมากไงเราก็เลยแบบคิดอยู่ว่าเอายังไงว่ามันจะทันไหมนะคะตอนนี้ก็คืออีเมลไปบอกเขาแล้วว่าอาจจะไม่ทันพี่อยากไปดูนะเพราะว่าโชว์เขาที่ผ่านมามันดูค่อนข้างสนุกและเสื้อผ้าเขาก็สวยก็เดี๋ยวรอดูนะคะว่าจะได้ไปหรือเปล่าถึงเวลาไปฟิตติ้งนะคะนัดกันที่เดิมที่ออฟฟิศของแม็กซ์มานะคะมาแล้วค่ะเจอคุณคุกกี้นะคะเริ่มเลยค่ะพร้อมต้อนรับนะได้ค่ะพร้อมค่ะพี่ปุ๋มฮัลโหลพร้อมทีม How are you? Hi. I'm good. How are you? Fine. You? Nice to meet you again. Again. นี่คือลุคที่เลือกไว้นะคะแม็กซ์มาจะเป็นอย่างนี้แล้วคือเพิ่งเห็นว่าเขียวหมดเลยอ่ะคุกกี้จริงด้วยเขียวหมดเลยอันนี้เสี่ยงมากว่าจะใส่ได้หรือเปล่าโอเคตอนนี้ชิ้นแรกต้องสั้นๆอะไรI would like to make it short. How can I do? Okay, yes. This way. Yeah, mm-hmm. better. Yeah, I like it. That's like it. Yeah, love it. Much better. เปรี้ยวมากแบบใหม่แบบสร้างดู you want a black yeah let me try อันนี้ดีกว่าอันนี้ดีแบบใหม่จริงโอเคได้ thank you not ยังไงคะกางเกงใส่ไม่ได้มันไม่ขึ้นเลยอันนี้ยากมากโอ้แต่ลืมเดี๋ยวหาใหม่ลองเป็นกระโปรงนะคะ Sport Max หรือว่ายาวไปลองอันนี้ไหม Do you want to try this one? Yes please quite large I hope it could wear ค่ะตอนนี้ก็คือเปลี่ยนกระโปรงเปลี่ยนกระโปรงนี้ดีกว่าเปรี้ยวค่ะได้เขาไม่มีเพราะอันนี้แว่นก็เล็กงั้นกระเป๋าหรือกระเป๋าไม่ต้องถือน้องไม่ถือถือแค่บัตรไปเปล่าๆ Sport Max จบถึงห้องนะคะฟิตติ้งเสร็จกับถึงห้องเพื่อมารับแขกของเราท่าทางนี่วันนี้เราจะเป็นรูมเมทกันนะคะไฟนอลลี่นะคะไม่ได้เจอกันตามหน้าโชว์แล้วใช่เลยนอนด้วยกันตื่นมาตกใจเลยแต่พรุ่งนี้ว่างไหมพี่หนูไหมนะไม่ว่างเลยเอ้ยพรุ่งนี้เช้าสวัสดีเช้าได้ไหมชุดน่ารักมากเลยนะมันต้องเป็นรูปที่พี่เจนถ่ายประชุมดินเนอร์นี้มันต้องเป็นรูปที่พี่เจนถ่ายจริงโอเคใช่ถึงค่ะเริ่มฟิตติ้งกันที่ซุนเนยก่อนนะคะฮายเดี๋ยวแล้ว so welcome back to the store thank you so which one
Okay, we have some stuff that Rebecca gave us for you. Yeah, it's for the new collection, Cuore di Pietra. Thank you so much. So nice. น่ารักมากแต่ละต้องไหมต้องอีกเหรอมันก็มีเยอะแล้วนะ Thank you. นี่คือแก้วค่ะไม่เคยได้ซื้อแก้วกลับไปเลยเพราะว่ามือจะแบกกลับยังไงมาชุดอะไรดีคะซีซั่นนี้อยากใส่ชุดผู้ชายอ่ะได้พี่เจมก็ต้องฟิตติ้งใช่ไหมเนี่ยวันเนี้ยใช่รอบนี้คุณเจมมาดูโชว์ด้วยนะคะอะไรดีอ่ะอยากได้กระโปรงสั้นๆแต่ว่าซินเนตเขาไม่มีเนาะคุณซาลิทเขาเลยเยอะให้ว่าอันนี้ข้างในตัวนี้ไหมเดี๋ยวต้องลองอ่ะแต่อันนี้มันก็เปิดอกไปเลยดีไหมช็อกช็อกอยู่นะช็อกเลยตัวเองช็อกก่อนลองอันนี้ก่อนอันนี้อ่ะถอดหมาออกใส่เป็นตังหูใหม่แล้วก็เป็นเสื้อของผู้ชายเนาะใช่เป็นเหมือนเดิมเป็นสีแดงลองตัดมามาเลยจบนี่ก็มีถอดรองเท้าอ่ะรองเท้านี้ได้ไหมอืมอันนี้ก็เลยลงตัวจบขนาดนี้เวลา 5:14 นาทีนะคะพาวเพิ่งกลับจากดินเนอร์กับแบรนด์นะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็มีเหมือนแบบไปแกตเตอร์เป็นปาร์ตี้ของอินฟลูต่างๆตอนนี้ก็กลับมาที่ห้องแล้วเดี๋ยวเราจะมาเปิดการ์ดนะคะแกะ Prada ก่อนนะคะรอบนี้มาแบบไม่ใหญ่โตมากอ่ะฮู้ส่วนอันนี้เป็น Max Mara นะคะโอ้เป็นสีขาวหมดเลยอ่ะโอ้น่าสนใจข้อนี้จะเป็นแบบขาวๆหรอต่อด้วย Sport Max with my name Camera Obscura Morning ค่ะ อ้าวหลบทำไมเช้านี้นะคะเราเริ่มกันด้วย Max Mara นะคะแล้วก็ตอนบ่ายก็เป็น Pradaก็เดี๋ยวเช้านี้พี่เจมถ่ายรูปให้ส่วนช่วงบ่ายสองเนี่ยก็รอลุ้นกันอีกทีหนึ่งว่าจะมีช่างภาพให้เราไหมหรือไม่ก็เป็นช่างภาพคุณไฟตกนะคะเสร็จแล้วหนาวนะเนี่ยลุกวันนี้นะคะเช้านี้กับแม็กซ์มาร์นหนาวเย็นอย่าเยือกนะคะอ๋อน่ะเอ้ยหนังไก่คือแบบใหม่ของจริงเดี๋ยวจะได้หมาใกล้เวลาเดี๋ยวเราเข้าโชว์แล้วนะคะเดี๋ยวไปถ่ายรูปหน้าโชว์ต่อจบโชว์แล้วนะคะจบโชว์แล้วค่ะชุดรอบนี้คือแบบว่าปกติอ่ะแม็กซ์มาเขาจะแทรกสีชมพูสีนู้นสีนี้ที่มันไม่เกี่ยวกับคอลเลคชั่นรอบนี้ไม่มีเลยเพราะตอนแรกก็รอคอยนะว่ารอบนี้เขาจะแบบมาสีในรูปแบบไหนเพราะมันคือแบบออทัมวินเทอร์เนาะสีจะเป็นแบบดำเทาดำเทาน้ำเงินน้ำตาลน้อยมากคาเมลน้อยมากเทาอ่ะเยอะนะซึ่งชอบมากนะเพราะรู้สึกว่าเทาเป็นสีที่คลาสสิกแล้วก็แบบได้หมดไปแบบได้หมดเลยอ่ะขอต่อนะคะรอบนี้เราเห็นดีเทลอะไรชัดมากใช่ป่ะคือเป็นชุดคลาสสิกแต่แบบสมมุติเขาบวกเลื่อมเข้าไปบวกแบบการตัดที่เป็นแบ
อยากเหมือนเด็กๆเราตัดกระดาษอะไรเงี้ยชอบแบบดีเทลเล็กๆของเขาแล้วก็สมมติแบบโค้ดคลาสสิกใช่ป่ะเขาก็มาจับจีบใหม่แบบให้มันโอเวอร์ไซส์ขึ้นจับจีบให้มันพองๆขึ้นอะไรเงี้ยดีมากนะคะป่ะตอนนี้นะคะก็กลับไปที่บ้านนะคะไปเป็นชุดเพื่อ Prada นะคะโอเคค่ะซิเทชั่นตอนนี้ก่อนไป Prada นะคะแล้วเปลี่ยนทรงผมใหม่นะคะนี้เพราะว่าอยากโชว์นี้ส่วนคุณไฟกำลังเก็บกระโปรงซึ่งนี่ลืมว่ามันควรจะต้องเก็บนะคะเพราะว่าเขามีเลนที่แบบยาวนิดนึงเนาะแล้วควรจะแบบว่าเก็บให้สั้นแล้วนะคะในส่วนตาเดี๋ยวเขาจะเติมให้ดำขึ้นนิดนึงแกคือข้างนอกฝนตกแต่ว่าตกแบบปล่อยๆเดินได้แต่ก็ค่อนข้างถ้าเดินนานก็เปียกอยู่ช่ำเลยก็ช่ำอยู่นะคะโอเคนี่คือกระเป๋าที่เราจะถือในโชว์นี้นะคะแว่นอันเดิมก็คาดนะคะต้องเป็นแบบปักๆนูนๆแน่เลยอ่ะสภาพค่ะโหนี่คือหนักมากหนาวมากจริงตอนนี้อยู่ในรถแล้วนะคะโชว์จบแล้วโอเคขอรีแคปโชว์นะคะคือบอกว่าดีใจมากที่ได้ดูโชว์นี้คือตื่นเต้นตั้งแต่เดินเข้ามาในโชว์เลยเพราะว่าแบบเริ่มเดาทาง Prada ถูกว่าเขาจะแบบว่าฉากเนี้ยมันจะค่อนข้างใกล้กับของผู้ชายแบบอย่างรอบที่แล้วก็ซีนคล้ายๆกันรอบนี้ก็ซีนคล้ายๆกันแต่ว่าคือของผู้ชายอ่ะเป็นแบบเหมือนห้องทำงานมีพื้นกระจกใช่ป่ะแต่ว่าของผู้หญิงอ่ะก็คือเป็นแบบแค่พื้นกระจกเลยแล้วก็มีความป่าทึบมากมืดๆอะไรเงี้ยค่ะตอนเดินคือกลัวเหมือนกันแต่ว่าพอเดินแล้วมันก็เดินได้แต่ว่าแบบซีนมันสวยมากคือข้างล่างมันสวยมากมันคือดีเทลมันคือมีน้ำพุมีต้นไม้มีอะไรแบบสวยมากแล้วก็โชว์นะคะเสื้อผ้าสวยแต่เราอยู่ไกลอีกแล้วก็จะมองไม่ค่อยเห็นดีเทลเดี๋ยวจะรอดูรีซีนะคะอยากเห็นใกล้ๆที่แบบชอบมากคือ Prada มีโบไม่คิดว่า Prada จะมีโบเพราะว่าโบมันมาสักพักใหญ่ๆแล้วแล้วคิดว่ามันจะหมดแล้วแหละแต่ Prada ก็ยังมีโบแปลว่าโบจะอยู่ต่อไปอีกเดี๋ยวยาวิทย์ทำต่อวอลลุ่ม4ต้องมาค่ะวอลลุ่ม4ส่วนตอนนี้ก็คือไม่ไหวขอยัดกลับบ้านล้างเนื้อล้างตัวนะคะตากฝนคือหนักสุดๆแล้วก็พื้นหลงคุณไฟเกิดมาในเขาแล้วจะบ้าตายการไม่คาดฝันว่าจะบ้าตายเพราะว่าพอฝากทุกอย่างกับไฟรวมถึงตั๋วและโทรศัพท์ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากใช่แต่ทุกเครื่องแบบชิปเอาไงดีถ้าไฟเดินมางี้ไม่ได้ยังไงวะหันไปเอาไงฉันก็เดินกลับไปโชคดีมากเจอช่างภาพเกาหลีที่แบบว่าถ่ายกันบ่อยๆเงี้ยแล้วแบบเฮ้ยขอยืมโทรศัพท์หน่อยได้ไหมอยากจะโทรหาแบบผู้ช่วยโชคดีชีไฟรับขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะยังรอดค่ะฉันก็แบบเดินรีบเดินจ้ำกลับไปใหม่โอ้ยจะบ้าตายเรื่องราวเกือบแล้วค่ะเกือบไม่รอดเกือบไม่ได้เข้าโชว์ค่ะแต่ว่าก็น่าจะได้รูปนะเพราะชุดมันก็เวอร์กว่าชาวบ้านนะคนอื่นเขามีเสื้อมีอะไรเนาะดิฉันก็คือโป๊เปลือยมีคนเดียวที่แบบว่าอันนี้แบบต้องขายเลยคือตอนแรกคุณพาวเดินไปถือร่มสวยๆปึ๊บแล้วเขาบอกว่า look at your bag show your bag แล้วคนเราก็หันกลับมาปึ๊บแล้วหลังจากนั้นช่างภาพทั้งวงก็โหอะไรเงี้ยงงทุกคนอะแบบมันวาวมากเพราะว่าคือมันหนาวมากแล้วคือไม่มีใครเปิดเผยเท่าเราแล้ววันนี้เกินไปต้องเป็นเราจะบ้าต้องเป็นเราเดี๋ยวมารอดูกันนะคะว่าพรุ่งนี้เนี่ยสภาพจะเป็นไงจะป่วยหรือเปล่าแต่ห้ามตุยนะคะเพราะนี่ถือว่าเพิ่งเป็นวันแรกก็เสี่ยงเนี่ยจะไปละจะบ้าหนักหน่วงตั้งแต่วันแรกโอ้ยโอเคค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะเช้าวันนี้แต่งหน้าเสร็จแล้วและนี่คือชุดช่างภาพโอเคซึ่งเช้าเนี้ยทอสอ่ะพี่เจมจะไปถ่ายให้เราแถวๆหน้าบ้านนะคะชีก็จะไม่ได้ไปที่โชว์กับเราดูหลอนนะนี่คือชุดของชีวันนี้อ่ะนี่คือลูกของเราแล้วก็พาวคิดว่าเดี๋ยวรอบเนี้ยพาวจะคลุมแจ็คเก็ตนะคะเพราะว่าไม่สามารถใส่เดี่ยวๆได้จริงๆอ๋อคลุมใช่เดี๋ยวคลุมแจ็คเก็ตนี้ยังไงคะเขาเป็นอะไรแปลกๆนะคะแบบลุกดิ๊กลุกดิ๊กดูชุดเขาก็รู้แล้วสุดๆไม่หนาวไม่หนาว
เข้ามาในโชว์แล้วนะคะเหมือนผู้ประสบภัยมากข้างในโชว์ก็คือยังหนาวนะมันคือแบบอินดอร์แต่มันไม่ได้อุ่นนะคะมันคือแบบเป็นอากาศธรรมชาติดีๆตอนนี้เราเจอเพื่อนเรา2คนนะคะ Hi this is Sabina and Miss Kun Krishna Kun ทอดเขาก็เท่เหมือนเดิมนะที่ชอบสุดคือเทรนช์เป็นเทรนช์โค้ดสีเบจที่มันคลาสสิกมากค่ะแต่ว่าเพราะว่าด้วยสไตลิ่งด้วยนางแบบที่เขาเอามาอะไรเงี้ยมันทำให้แบบดูเท่ขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยเพราะว่ากระเป๋าเขาก็น่าถือที่ผ่านมาเราจะถือเฉยกับกระเป๋าทอดใช่ป่ะแต่ว่าพอรอบเนี้ยเขาก็ทำเป็นทรงคลาสสิกที่มันดูถือได้บ่อยๆถือได้แบบทามเลสอะเพราะว่าน่าสนใจแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะนั่งรถไป Max Mara ต่อนะคะเอ้ยไม่ใช่สปอร์ต Max เบอร์ไปหมดเราอยู่ที่มิวเซียมใช่ป่ะแล้วมันก็มีเอ็กซิบิชันของ Jürgen Trailer ซึ่งเป็นช่างภาพที่แบบว่าเราจะเห็นแอดแคมเปญเขากับแบรนด์ดีๆหลายๆอย่างแบบเยอะมากซึ่งเราอยากดูมากนะคะเพราะว่าตอนแรกเขามีโชว์ที่ปารีสแล้วเขาก็แบบย้ายมาที่มิลานซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่นี่แล้วเราจะไปดูกันนะคะมอสรูปนี้น่าจะเป็นรูปที่ทุกคนน่าจะได้เคยเห็นรูปนี้นะคะเป็นแม่ของเขานะถ้าจำไม่ผิดเราไปดูใน YouTube มากองชนกองเกิดขึ้นนะคะระหว่างกองนี้โทรศัพท์เธอทำไม่ได้หรอกับกองนี้ยังไงนะคะโทรศัพท์พี่เจมส์ทำไม่ได้แบบนี้หรอเพราะว่าต้องเป็นเพราะเรามัน40เขาบอกว่าคุณทำไม่ได้ค่ะยังไงคะกลับมาที่ห้องเปลี่ยนชุดเลยนะคะเพราะว่าคุณเจมส์จะไม่ว่างต้องวิ่งไหนโอ้ยเห็นความเป็นธรรมชาติน่ารักเดียวเดี๋ยวกำลังคิดว่าเดี๋ยวจะเสริมพร็อพอันนี้กับชุดตอนนี้เออหรือมันชุนๆเนาะหรือก็หลุดคือมันได้เพราะว่ามันคือสันเนยมีคาซ่ากันนะแต่คาซ่าก็เออน่ารักไปกว่าหรอนี่ป่ะหรอสีไม่ตีโอ้น้องเมื่อกี้มันโดดมานิดนึงแล้วต้องหูล่ะเขาใส่ติดตรงนี้เก็บตรงเนี้ยเหี้ยลองสิหรือว่าติดหูไปเลยถ้าติดหูก็ไม่เห็นหรือติดตรงนี้มาติดอย่างนี้เอาไปติดแบบหรือติดปลายนี้ปลายข้างนะวิดีโอชุดมันร้องแรงไปค่ะลุควันนี้เราก็เติมของพี่มิงเข้าไปนะคะคาซ่านะคะอันนี้น่ารักมากนะคิดถูกที่แบบว่ารับมาด้วยก็คือเวนิวซึนเนยรอบนี้นะคะไกลมากไกลอีกแล้วซึนเนยชิดไกลตลอดเบบโอ finally อยู่หน้าโชว์นะคะตอนนี้คือทุกคนรอที่จะเข้านะคะกลับมาหนาวอีกแล้วแดดออกได้2 วิ 2 วิจริงตอนนี้4 ชุดโดดเด่นที่สุดเลยจริง
หันไปคือสีทึบมากทำไมรอบนี้คนแต่งตัวกันเบามากฉันเป็นผีบ้าแล้วเนี่ยEating fresh watermelon with sandals. Was not. Why use it when you can just? โชว์ซึ่งนี้จบแล้วนะคะเดี๋ยวเรากำลังจะไปต่อไป MSGM ต่อซึ่งไม่ขอเปลี่ยนเกงนะข้อหนึ่งคือมันหนาวเราก็ไม่อยากจะซ้ำนะคือไม่รู้มันจะเริ่มหรือยังอ่ะเพราะว่าตอนนี้มันกำลังจะทุ่มหนึ่งแล้วซึ่งพอถามคนที่อยู่ในโชว์เขาบอกว่ามันยังไม่เริ่มก็ไม่รู้จะทันไหมเพราะว่าซึ่งเนยก็เล่นมากแต่โชว์น่ารักมากเลยแต่คุณรีบดูข้างบนอีกแล้วนะคะซึ่งพอข้างบนอ่ะมันก็เห็นวิวเห็นอะไรทั้งหมดเลยความสนุกคือโอเคเสื้อผ้าสีสวยน่ารักหน้าใสใช่ป่ะมีรอบนี้มีความวอลลุ่มมีความพองๆแต่ที่ตลกคือเสียงซาวด์แทร็กคือแบบแต่ละคนมีเสียงส่วนตัวซึ่งบางอันตลกดีบางอันแบบว่าผมก็เดินไม่ไหวละถอดรองเท้าดีกว่าแล้วก็ถอดเลยหรืออะไรเงี้ยตลกดีกวนอีกแล้วกวนกวนตลกดีก็คือเขาโชว์แล้วจบไม่ทันอีกแค่5นาทีข้างหน้าใช่จบพะแยกกลับบ้านบ้านโอ้ดีดีเสียดายอ่ะทำดีสุดแล้วค่ะเราเต็มที่สุดแล้วจริงเออหนูไม่ทันอ่ะเลทกันหมดเลยอ่ะรอบหน้ารอบหน้าค่ะกลับมาที่ห้องนะคะเมื่อกี้ก็เหมือนแบบนั่งรถเล่นอ่ะก็คือแบบ40ยูโรนะสะเทือนแต่อันเนี้ยคือนั่งแท็กซี่เนี่ยถูกกว่าเรียกอูเบอร์แล้วนะเพราะว่าถ้าอูเบอร์ก็ประมาณนี้เดี๋ยวนี้เราจะเรียกแท็กซี่ละแล้วโปรละก็ราคาดีกว่าเดิมอ่ะค่ะแต่วันนี้ไม่ได้ค่ะวันนี้เรามีเหตุฉุกเฉินมีเหตุโดนจรกรรมรถตอนแรกคือพอจบโชว์ใช่ป่ะไฟก็เรียกรถให้เผาเลยแล้วสุดท้ายไฟบอกว่ามันเหมือนแบบคนจุบรถไปอ่ะคือมันจะไม่เหมือนบ้านเราคือสมมติพอขึ้นรถใช่ป่ะแล้วค่อยบอกว่าจะไปที่ไหนแต่ว่าบ้านเรามันคือแบบรู้เดสทิเนชันเลยมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ใครก็ได้จะจุบรถก็ได้ไฟก็เลยโดนจุบรถใช่แล้วหนูก็กดแคนเซิลไม่ได้เรียกรถใหม่ก็ไม่ได้เราก็เลยเนี่ยอีก5นาทีเองเนาะคือไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรชิวๆแล้วก็เสียดายนะคะอุตส่าห์แบบได้บัตรเนาะรอบหน้าค่ะเสียดายรอบหน้ารอบหน้าเข้าไปดูวันนี้ก็จบแล้วนะคะทริปมิลานแฟชั่นวีครอบนี้ก็จบแบบงงๆว่าอ้าวจบแล้วมันดูวุ่นวายอ่ะมันดูแบบจบแล้วเหรอรวดเร็วมากก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับทริปนี้ของเรานะคะมิลานจบแล้วนะคะแต่ว่าทริปแฟชั่นวีคของเรายังไม่จบนะคะเราจะไปต่อกันที่ปารีสนะคะฝากติดตามนะคะฝากเราดูว่าซีซั่นนี้เนี่ยเราจะได้ดูช่วงไหนบ้างนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบ้านมิลานค่ะชาวชาวบ๊ายบายบ๊ายบายบ้านมิลานนะคะ Thank you.